ยามค่ำดังม่านสีดำม่านแห่งความร้าวระบมในช่องทางนี้ทาง ICC จะตัดสินใจอย่างไรแต่ว่าทุกช่องทางเราจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ประเทศนี้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกและทำให้คนที่จะพูดตรงๆว่าฆ่าประชาชนกลางถนนเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วจึงพลัดมาไกลทิ้งไว้รอยร้าวจะร้างดังป่าอยู่นับปีนั้นที่ไปต่างประเทศเที่ยวนี้จึงต้องพูดว่าเรามีภารกิจหลักอยู่2อย่างอย่างหนึ่งก็คือไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อจะไปเติมเต็มของข้อมูลและความน่าเชื่อถือให้กับทางอัยการที่โน่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปพบพี่น้องเพราะว่านี่คือภารกิจในการเตรียมตัวต่อสู้รอบใหม่ไปช่วยเหลือเขาในการทำงานและไปขอร้องเรียกร้องเขาให้แสดงบทบาทไม่ใช่เป็นคนที่นั่งดูหน้าจออีกต่อไปเพราะว่าเราต้องถือว่านี่เป็นการต่อสู้รอบใหม่ทั้งนั้นที่เรารู้นะว่าหลังจากการต่อสู้ปี53มาเนี่ยมันยังเป็นการต่อสู้อยู่ตลอดเราก็เตรียมพร้อมมาตลอดนปชไม่เคยหยุดเลยในการทำงานภาระหน้าที่ไม่ว่าจะการดูแลคนที่ถูกจับกุมคุมขังและการต่อสู้คดีที่เราไปต่างประเทศจึงถือโอกาสในการเตรียมให้พี่น้องทางต่างประเทศให้พร้อมค่ะเพราะว่าถ้าสถานการณ์ครั้งนี้มันอาจจะหนักกว่าที่แล้วมาเพราะฉะนั้นเขาควรจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างไปขอร้องเขาเลยบอกเลยบอกมาในฐานะประธานนปช.มาขอร้องและเรียกร้องเขาว่าเขาจะไม่ใช่ผู้ดูอีกต่อไปภารกิจหน้าที่เราต้องเต็มใจที่จะไปเต็มที่นั่นก็คือเราต้องพร้อมในทุกสถานการณ์อะไรที่ทำได้ต้องทำทันทีเพราะถ้าเรายิ่งผลัดวันประกันพรุ่งมันยิ่งช้าอย่างเป็นที่รู้กันคือเวลาเราไปเราก็ไปอธิบายให้เขาว่าเราคือใครใครคือนปช.นปช.และคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นส่วนไหนของคนไทยมีประมาณเท่าไหร่มีเหตุผลอย่างไรในการต่อสู้และทำไมเราถึงต้องมาที่นี่เราก็ลำดับปัญหาการต่อสู้และก็การที่พี่น้องของเรานะต้องคดีเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็คือในสุดเราในฐานะผู้ถูกกระทำนั้นเนี่ยไม่ใช่ถูกกระทำในฐานะถูกปราบปรามเข็นฆ่าอย่างเดียวยังถูกกระทำจากกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยที่ตั้งข้อหารุนแรงไม่ได้มีการสืบสวนไต่สวนอย่างดีก่อนตั้งข้อหาแรงแล้วไม่ให้ประกันตัวนั่นในส่วนของผู้ถูกกระทำแต่ในฐานะที่ว่าเราจะเป็นฝ่ายกระทำคือค้นหาความเป็นจริงยิ่งยากแสนยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐบาลที่ผ่านมาคดีไม่คืบหน้าเลยกระบวนการต่างๆไปอยู่ที่ DSI จำนวนหนึ่งผังล้มเจ้าก็อย่างที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงทั้งสิ้นขบวนการปรักปรำใส่ร้ายเรามีเป็นจำนวนมากขบวนการค้นหาความจริงให้ปรากฏมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ขณะนี้โลกเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมาเรียกร้องเพื่อที่จะให้กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นสามารถก้าวเข้ามาบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่คุณทำให้เหมือนกับว่าเราต้องไปขึ้นอยู่กับศาลโลกคล้ายๆเสียเอกราชไม่ใช่นะคะเอกราชทางศาลเราไม่ได้เสียเราแก้เสร็จมาตั้งแต่ปี82ค่ะแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาว่าในประเทศเรานั้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเมื่อไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยอำนาจของผู้ปกครองซึ่งยังไม่ใช่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนั้นสามารถที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นชะงักงันอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราขาดกฎหมายที่สำคัญก็คือการกระทำต่อมนุษยชาติซึ่งกฎหมายข้อนี้เนี่ยของเราไม่มีของเราก็คือความผิดคนต่อคนเช่นคุณไปทำร้ายคนนี้คุณไปฆ่าคนนี้นะฮะหรือคุณไปลักขโมยหรือก็ทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่ความผิดที่กระทำต่อคนหมายถึงประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นลักษณะมนุษยชาตินั้นไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยมันต้องมีทางออกเพราะในเมื่อผู้ปกครองตัวจริงนั้นยังไม่เปลี่ยนและถ้าผู้ปกครองตัวจริงนั้นเกี่ยวข้องกับการทำอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหมายถึงต่อผู้ถูกปกครองจำนวนมากถามว่าแล้วผู้ถูกปกครองซึ่งสู้อยู่ในกฎกติกาอย่างสันติวิธีจะทำอย่างไรคนที่ต่อสู้สันติวิธีนั้นมีทางเลือกไม่มากทางเลือกนั้นก็คือคุณต้องทำตามระบบก็คือกรอบของศาลไทยกรอบของกระบวนการยุติธรรมไทยนะซึ่งมีปัญหาอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผู้กระทำยังเป็นผู้ปกครองโอกาสที่ผู้ถูกปกครองและผู้ถูกกระทำจะได้รับความยุติธรรมนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนที่ต่อสู้สันติวิธีเรามีทางเลือกไม่มากหลายคนอาจจะบอกว่าสู้สันติวิธีนั้นสู้ไม่ได้เลยนี่เรากำลังต้องการให้โลกนี้และคนในสังคมนี้พิสูจน์ให้ได้ว่าประชาชนที่ต่อสู้สันติวิธีในระบบยังทำได้ก็คือว่าอันนี้เป็นการที่เราไปเป็นคนพูดนำเสนอมากกว่าโดยทั่วไปเขาจะอย่างแรกเลยเขาจะไม่ถามเขาจะรับฟังเรามีหน้าที่ชี้แจงเช่นอาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะคะก็จะชี้แจงนะฮะเป็นการชี้แจงในลักษณะนักประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่เสื้อแดงท่านอาจารย์ธงชัยวินิจกุลเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์อยู่ที่วิสคอนซินค่ะแล้วตอนนี้มาทำวิจัยอยู่ที่สิงคโปร์ก็รับคำเชิญไปในฐานะนักประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงที่อธิบายให้เห็นเพราะจุดมุ่งหมายสำคัญที่เราไปครั้งนี้เราต้องการจะบอกว่าแน่นอนเขาอาจจะบอกว่าคนตายของเรามีไม่มากอาจจะมีน้อยแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง14ตุลามาก็คือมีการตายเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาเรื่อยๆเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เราต้องการจะบอกนั่นก็คือว่ามันไม่แต่เพียงทำความจริงให้ปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นในปี53แต่มันหมายถึงป้องกันในอนาคตและปัจจุบันว่าไม่ควรที่การฆ่าคนกลางถนนที่ไม่มีอาวุธนั้นไม่มีใครต้องรับผิดเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นไม่มีใครต้องรับผิดเพราะเราจะใช้กระบวนการนิรโทษกรรมและทำรัฐประหารซ้ำอย่าง6ตุลาเนี่ยพอเวลาเริ่มไต่สวนในศาลพอเริ่มจะมีเขาว่ามีใครผิดเปรี้ยงเลยรัฐประหารเลยทำรัฐประหารแล้วนิรโทษกรรมจบเลยเรานำไปเสนอเพื่อจะชี้แจงให้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องมาทำไมเราถึงต้องมาไม่ใช่แต่เพียงการทำความจริงให้ปรากฏแต่นี่เป็นการห้ามไม่ให้อนาคตเกิดขึ้นอีกอาจารย์ถึงเสียใจว่าตอนที่เราเกิดเหตุการณ์ชุมนุมเราไปสหประชาชาติเราได้พบทูตอะไรต่างๆ เราไม่อยากจะพูดหรอกว่าประเทศต่างๆเหล่านั้นเขาคำนึงถึงประโยชน์ของเขานั่นก็คือเขากลัวสัมพันธภาพระหว่างประเทศแต่อยากจะบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงประชาชนหลายประเทศเขาก็รู้คือเรายังมีสัมพันธภาพที่ดีเรามาเข้ามาคุยกันเสมอนะเราก็คุยกับเขาเสมอแต่ในใจเรารู้ว่าเขาไม่ได้คิดถึงประชาชนเขาก็คิดถึงผลประโยชน์ประเทศเขาสหประชาชาติก็ไม่ทำอะไรก่อนที่จะมีการปราบปรามเราก็ไปเพราะนั้นอาจารย์พูดตรงๆนะบันคีมูลมานี่ถ้าใครสหประชาชาติได้ยินก็เอาไปฟังด้วยอาจารย์ไม่สนใจจะไปพบเลยตอนที่คุณจะป้องกันได้คุณไม่ทำไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆสถานทูตเนี่ยมันเดินไปเดินมาในม็อบอ่ะก็รู้อยู่แต่ทุกคนเห็นแก่ประเทศตัวเองแต่อาจารย์ได้ส่งคำฝากไปทั้งหมดเลยว่าประชาชนไทยนั่งดูอยู่นะนั่งดูอยู่เมื่อวันที่ประชาชนเนี่ยได้อำนาจอธิปไตยที่แท้จริงประชาชนจะตัดสินได้ว่าประเทศไหนหรือประชาชนประเทศไหนที่เข้าใจประชาชนด้วยกันแต่อย่างที่บอกแล้วว่ามันยากมันยากเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าศาลอาญาของประเทศนั้นยังดีที่ไม่มีผลประโยชน์มันไม่เหมือนธนาคารโลกไม่เหมือน IMF นะยังมีคนมีอำนาจอยู่เพราะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งไม่มี
อานัตแห่งผลประโยชน์น่าจะทำงานนี้ได้มันไม่เหมือนสถานทูตประเทศต่างๆเขาต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของเขาพอเวลาเราเป็นรัฐบาลก็โอเคแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ลำบากก็เป็นฝ่ายอัยการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอัยการปีนี้อัยการสูงสุดที่มาเนี่ยเพิ่งมาเป็นคนแอฟริกาเป็นผู้หญิงด้วยแต่ว่าเราไม่ได้พบนะคะเพราะว่าที่นัดไว้ก็เป็นฝ่ายอัยการที่มารับแล้วเขาต้องทำเรื่องนำเสนอนี่เป็นอาจารย์ธงชัยนะคะที่ไปชี้แจงเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ที่หน้าโรงแรมโปรดสังเกตว่าป้ายข้างหลังนั่นแหละคือป้ายสารโลกเล็กนิดเดียวนะคะเล็กนิดเดียวป้ายสารโลกและอาจารย์ไปพบมหาลัยที่อัมสเตอร์ดัมนะป้ายเล็กกว่านี้อีกไม่เหมือนบ้านเราป้ายยักษ์เลยนี่ไงคะชี้ให้เห็นว่าตึกเขาใหญ่นะข้างหลังแต่ป้ายข้างหน้าเนี่ยเล็กนิดเดียวเป็นตาช่างเอ๊ะขอโทษมันมีเหลืองกับแดงนี่แล้วก็นี่เป็นคณะที่ไปเชียร์เป็นกองเชียร์คุณพยาวนะคะค่ะคุณพยาวก็ไปด้วยนะฮะนั่นคุณเมย์แล้วก็พรรคพวกตึกข้างหลังใหญ่แต่ป้ายเล็กนิดเดียวอันนี้ก็เป็นภาพเร็วๆนะฮะว่าเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองสงบแล้วเมื่อไหร่คลองเราจะสวยเป็นอย่างนี้มั่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ตึกนี่อยู่ริมคลองตึกนี่สวยมากนะคะแล้วใช้จักรยานเต็มไปหมดเลยจักรยานเต็มไปหมดเต็มมากเป็นราวเลยอันนี้นี่ก็เป็นช่วงแรกที่ว่าวันแรกที่เราไปแล้วเรานั่งเตรียมคุยงานกันที่โรงแรมนะฮะว่า เรา ICC เราจะไปเตรียมพูดกันอย่างไรจะเอาเนื้อหาสาระอะไรไปคุยกันใช่ค่ะทีนี้ก็ในระหว่างที่คุยแล้วก็เตรียมไปเราก็เตรียมแล้วเรายังได้เอาหนังสือพิมพ์พอดีวันที่24ใช่ไหมคะค่ะก็ไปก็เอาหนังสือพิมพ์โพสต์กับไทยรัฐกับมติชนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เอาไปที่เป็นภาพการชุมนุมที่เป็นภาพการชุมนุมไปให้เขาดูจะได้บอกว่าเสื้อแดงนี่ของจริงนะค่ะนะก็อธิบายว่าส่วนใหญ่เราเป็นแรงงานนอกระบบนะฮะเรามีจำนวนอยู่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเราไปพูดทีแรกเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะที่ว่าเราทำการพรีเซนต์คือเราอธิบายพอหลังจากนั้นเขาก็จะเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมให้ว่าเขารู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่แต่นี้เนื่องจากประตูที่เราเปิดเข้าไปเป็นประตูผ่านทางอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีลงสัตยาบันเมื่อเราต้องผ่านประตูอภิสิทธิ์เวชาชีวะเพราะนั้นมันก็จะไปโฟกัสที่อภิสิทธิ์ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาคงต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะเขาก็ถามเพราะเขาบอกว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากมันไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะฉะนั้นเขาก็มีความคิดว่าคงต้องแสดงความสัมพันธ์เพราะนั้นคุณอัมสเตอร์ดัมก็คงต้องมาเพิ่มเติมข้อมูลแต่ความจริงที่จันทิดาเตรียมไว้ก็พูดถึงความสัมพันธ์ลักษณะเน็ตเวิร์กนะฮะมันก็มีอยู่เพราะว่าจริงๆถ้าพูดไปก็คือความหมายก็คือสำหรับคุณอภิสิทธิ์นั้นรับผิดชอบในฐานะรัฐบาลในฐานะเป็นนายกแต่ในพรรคประชาธิปัตย์นั้นคือพรรคตัวแทนของระบอบอมาตย์เพราะนั้นก็คือต้องมีความเชื่อมโยงนะฮะมีความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งแน่นอน1มีความเชื่อมโยงของระบอบเครือข่ายอำมาตย์เป็นระบอบเหมือนกับที่ใครบอกว่าปรองดองเนี่ยคุณปรองดองไม่ง่ายหรอกค่ะไม่ได้หมายความว่าสมมติคุณไปคุยกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์คนเดียวนะแล้วคุณคิดว่าจะจบมันไม่ใช่มันมีเครือข่ายแห่งความสัมพันธ์เครือข่ายแห่งผลประโยชน์ค่ะและเครือข่ายของการเสียผลประโยชน์ทั้ง2เครือข่ายเนี่ยมันไม่ใช่1คนเพราะนั้นอันนี้เขาก็มองเห็นก็เขาก็เข้าใจนะฮะแต่ว่าสำหรับเรานี่โรงเรียนนปชเราพูดมานานหนึ่งเครือข่ายของระบอบสองเครือข่ายของการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ต่อประชาชนค่ะมันก็เป็นเครือข่ายมันไม่ใช่หนึ่งคนนะฮะเหมือนกับบางคนที่เวลาเขาว่าพวกเรานะเขาทำเครือข่ายขึ้นมาที่เห็นผังล้มเจ้านั่นคือเขาคิดจะเขียนเครือข่ายอะเขาก็ใช้คำว่าเครือข่ายผังล้มเจ้าประมาณนั้นแล้วก็เขียนคนนี้โยงไปคนโน้นคนโน้นโยงไปคนนี้แต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดแต่กลับเอามาใช้เป็นต้นฐานของการลงโทษว่าพวกนี้เป็นพวกล้มเจ้า
พราะฉะนั้นต้องเข้าสู่ DSI ต้องเข้าสู่กระบวนการพิเศษทั้งหมด ค่ะ คือเขาไม่เข้าใจว่าการเขียนคำว่าเครือข่ายกับการพูดถึงพยานหลักฐานในการจับคนเนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องกันนี่ปัญหาพื้นฐานที่สุดเลยแต่กระบวนการยุติธรรมไทยตั้งแต่เริ่มต้นยังทำไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ผังล้มเจ้าคืออะไรค่ะมันก็คือการเขียนโยงไปโยงมาเป็นการโชว์ว่าไอ้คนนี้น่าจะไปต่อกับคนนั้นคนนี้น่าจะต่อคนนี้เพราะคนนี้รู้จักคนนั้นอะไรต่างๆเรานี่แค่นี้มันไม่สามารถที่จะเอามาใช้เป็นขั้นต้นของกระบวนการยุติธรรมได้เลยด้วยซ้ำเวลาเราไปพูดตรงนี้เราไม่ได้ไปพูดเฉพาะเรื่องของระบอบอำนาจนะฮะเพราะว่านี่มันเป็นอัยการประการแรกเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานก่อนว่ามันมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นเราต้องนำเสนอปัญหาการปรับปรามเขียนข้าประชาชนนะฮะแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วหลักฐานในการปรับปรามเขียนข้าแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเขาก็ตั้งคำถามเองเขาก็ต้องการจะรู้เพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องอธิบายก็เขาก็ตั้งคำถามเพราะว่านี่คือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามเข็นฆ่าแต่ที่เราพูดเครือข่ายระบอบอำนาจนั่นหมายถึงเครือข่ายที่เบื้องลึกกว่านั้นหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งหมดแต่ว่าในเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งหมดอาจจะมีคนหนึ่งชุดที่ต้องรับผิดชอบนอกนั้นอย่างอื่นนี่ไปไม่ถึงถูกไหมคะเพราะนั้นคนที่อีกหนึ่งชุดที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะเป็นวงเล็กละนะวงเล็กที่แม้กระทั่งเป็นวงเล็กที่เกี่ยวข้องคือใครบ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาสนใจที่เราบอกแล้วว่าถ้าเขามองจำนวนเช่นมันไม่ได้ตายถึงพันนะใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราตอบว่าการทำอาชญากรรมซ้ำๆกันเนี่ยรุนแรงยิ่งกว่ามีการฆ่าครั้งเดียวแล้วเลิกฆ่าจำนวนเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆแล้วจะต้องเกิดใครจะไปรู้ว่าอนาคตครั้งนี้อาจจะหลักร้อยข้างหน้าหลักพันนะหรือใครจะไปรู้ว่าอีก 2-3 วันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะให้ศาลอาญาระหว่างประเทศได้เข้าใจด้วยว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินั้นบางครั้งไม่ใช่จำนวนไม่ใช่จำนวนแต่พฤติกรรมที่ทำซ้ำเหมือนฆาตกรต่อเนื่องบางคนมีปัญหาครั้งเดียวเช่นอาจจะมีคนบ้าสักคนนึงไปกราดยิงตายสัก100 200กับมีฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าทีละคน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 มาเป็นล้านอย่างไหนร้ายกว่ากันนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าใครจะไปรู้วันนี้100พรุ่งนี้เป็นพันแต่ว่าถ้าคุณรู้เท่าทันและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก่อนจึงจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะรอให้มันเกิดแล้วมาจัดการทีหลังอาจารย์ยังมองว่าองค์กรระหว่างประเทศของเราขณะนี้ยังมีปัญหาทางการเมืองนี่พูดถึงส่วนอื่นไม่ใช่ศาลอาญาเราก็หวังว่าศาลอาญาคงจะไม่ใช้การเมืองระหว่างประเทศเข้ามาในช่วงนี้ทางทนายเขาก็จะต้องเติมเต็มนั่นก็คือมีข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆแล้วขณะนี้เรามีข้อมูลใหม่มากมายที่แสดงให้เห็นว่านี่มันเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐค่ะดังเช่นคำให้การของตำรวจและของเจ้าหน้าที่มากมายรวมทั้งหลักฐานใหม่ที่เพิ่มเติมดังเช่นการเสียชีวิตของทหารจาก M67 ไม่ใช่จากที่บอกว่าชายชุดดำยิง M79 ยิงทาก้าอันนี้ไม่ใช่เลยเพราะนั้นถ้าจะมีคำพูดว่าชายชุดดำ คำถามว่าแล้วชายชุดดำเนี่ยทำให้มีการตายตรงไหนบ้างนี่ต้องเป็นคำถามนะโอเคคุณบอกว่าคุณมีชายชุดดำมาจากไหนเรายังไม่รู้มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คุณอภิสิทธิ์อ้างเป็นเหตุผลแห่งการที่ไม่ต้องรับผิดชอบอ้างเป็นเหตุผลว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมีการทำรุนแรงรวมทั้งไปแจ้งต่อโลกทั้งหมดด้วยคำพูดเหล่านี้แต่ว่าหลักฐานมาถึงตอนนาทีนี้1หาตัวชายชุดดำไม่ได้ตำรวจก็บอกไม่เคยเห็นไม่รู้จะไปเอามาจากตรงไหน2การตายที่เกิดจากชายชุดดำที่คุณบอกถืออาก้ายืนถืออาก้าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไม่มีแผลของผู้ตายคนใดที่บ่งชี้ว่าตายด้วยอาก้าแม้ว่าจะไม่สามารถสรุปได้ 100% แต่มันไม่บ่งชี้เพราะเหตุว่า
แผลที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยนะภายในร่างกายยังไม่สามารถบ่งชี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตายของทหารจำนวนมากนะฮะก็เรียกว่ามากละหลายคนที่ตรงข้อหัวตรงนั้นที่ตรงสตรีวิทย์พบแล้วว่าจากระเบิดขว้าง M67 ซึ่งคนเสื้อแดงไม่อยู่ในรัศมีเลยและไม่สามารถที่จะพบได้ว่ามันเกิดจากชายชุดดำเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆก็คือเราต้องเพิ่มเข้าไปมิฉะนั้นจะกลายเป็นว่านี่เป็นการปะทะระหว่าง2กองกำลังอาวุธอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่คือเรามือเปล่าจริงๆส่วนที่ว่าการตายอันนั้นความจริงมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปเติมเต็มอันที่2ก็คือความสัมพันธ์แห่งการสั่งการและการทำให้เกิดขึ้นก็คงต้องไปเพิ่ม2 อย่างนี้แล้วในที่สุดก็จะถึงเวลาที่อัยการระบุว่าสมควรรับคำฟ้องเพราะเราเคยมีคดีที่ใช้ช่องทางแบบนี้แหละก็คือว่าช่องทางผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยมี2สัญชาติเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้จากปฏิกิริยาด้านบวกที่เขาแสดงมาก็เป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ถ้าคิดว่าถ้านายกเซ็นรับรองเขตอำนาจศาลมันก็คงจะดีมากขึ้นก็คือง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่องของการที่ใช้ท่านนายกรับรองเรื่องของเขตอำนาจศาลนี่ทางนปชเดินเรื่องของเรื่องนี้ยังไงคะก็ในเดินเรื่องในแกนนำในฐานะสสค่ะได้ยื่นไปแล้วโดยมีลายเซ็นสส25คนค่ะก็เห็นสสเขาบอกกันว่าเดี๋ยวยื่นใหม่อีกก็ได้เอาใหม่อีก25คนเพิ่มอีกทีก็ได้นะแต่ว่าเราก็เข้าใจรัฐบาลอาจจะเห็นว่าอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานคิดถึงเรื่องการปรองดองเน้นบอกได้เลยนะขอแจ้งไปยังใครก็ตามที่พูดเรื่องคำว่าปรองดองพูดเรื่องปรองดองนะพูดเรื่องเล่นละครหรือพูดจริงคำว่าปรองดองถ้าแท้จริงนะคุณทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีความจริงปรากฏ มันต้องรู้ว่า มีอะไรเกิดขึ้นใครทำอะไรเป็นตรงไหนจากนั้นจึงมาตกลงกันในสังคมว่าความผิดที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วคนผิดเนี่ยยอมรับผิดเนี่ยเราจะทำยังไงค่ะจะให้อภัยและจะอยู่กันอย่างไรแต่ถ้าความจริงยังไม่ปรากฏมันไม่ใช่ฝ่ายค้านมันยังเป็นฝ่ายแค้นกันอยู่อย่างนี้นะ มันปรองดองไม่ได้ยกเว้นว่าอ้างเป็นคำพูดเฉยๆและสำหรับสิ่งที่ทางรัฐบาลเสนอไปนะซึ่งอาจจะยกออกอะพรบปรองดองก็ชื่อพรบปรองดองแต่ความจริงมันก็ไม่ตรงสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของทางพรรคนะฮะที่เขาจะพิจารณาเพียงแต่ในความเห็นทางหลักการนะไม่ใช่ในประธานนปช.ด้วยในฐานะหลักการของการปรองดองของประเทศชาติทุกประเทศต้องทำความจริงให้ปรากฏก่อนจึงจะปรองดองได้บางครั้งกินเวลายาวนานนะฮะแล้วต้องยอมรับผิดและยอมรับความจริงการปรองดองจะเกิดขึ้นแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างยังโทษกันนะมันไม่มีทางปรองดองยังเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ายังอยู่ในห้วงแห่งการต่อสู้เมื่อไรการต่อสู้ยุติโดยสิ้นเชิงแต่ตอนนี้เมืองไทยเราเห็นแล้วมันยุติที่ไหนมันยังไม่ยุติเลยเพราะฉะนั้นคำว่าปรองดองเนี่ยมันเกิดขึ้นยากต้องเอาความจริงนั้นมาทำให้สังคมยอมรับและตระหนักในความจริงแล้วจะมาบอกกันว่าเราจะเดินกันต่อไปอย่างไรมันถึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ไม่อยากปองดองนะแต่ว่านี่พูดแบบวิชาการจริงๆบางคนก็บอกเอางั้นไม่ปองดองนะไม่ใช่แต่ที่พูดกันนะขอบอกเลยขอนินทานิดนึงปองดองไม่จริงหรอกปองดองแต่ปากแต่ว่ามีมีดเหน็บข้างหลังนั้นเลยเพราะการเมืองบ้านเรามันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยยิ่งเห็นการไต่สวนที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชัดเลยว่าประเทศนี้กำลังปกครองด้วยระบอบอำมาตย์คำหนึ่งก็ล้มล้างคำหนึ่งก็ล้มล้างคำหนึ่งก็จงรักภักดีกลายเป็นว่าคนอื่นไม่จงรักภักดีทั้งหมดคือฟันธงได้เลยว่ามันเป็นการเมืองในระบอบอำมาตย์เมื่อมันเป็นการเมืองในระบอบอำมาตย์และมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยการต่อสู้มันจะไม่ใช่ที่ว่าข้างนอกแล้วก็โอเคนะมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะแล้วมันไม่ใช่ธุรกิจด้วยว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรเพราะหลายคนยังมองคุณทักษิณเป็นศัตรูถาวรมองเสื้อแดงเป็นศัตรูถาวรมองเป็นผู้ร้ายตลอดการอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้น
มันไม่ใช่แบบที่คิดนะที่คิดว่าจะปรองดองง่ายๆมันไม่ใช่นะคะค่ะเพราะว่าเขาประเมินว่าคนละซีกข้างเนี่ยมันเป็นซีกข้างที่ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมให้ไปด้วยกันได้มันมีแต่คิดว่าต้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็หายไปหรืออะไรอย่างนั้นนี่ไม่ใช่เราพูดนะค่ะคือเราคุณประเมินดูจากที่เข้ามาพูดศาลรัฐธรรมนูญสิถามคำถามอะไรคนเสื้อแดงยังทนไม่ได้เลยดูหน้าจอคือรู้สึกโมโหมากพี่น้องที่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งพี่น้องในประเทศเขาก็มีความเก่งนะฮะที่ไปเนี่ยคือที่เปิดโรงเรียนนปชนั้นจริงๆก็คือเรานำสารมาแจ้งกับพี่น้องเราว่าแนวทางนโยบายหลักนโยบายยุทธศาสตร์ยุทธวิธีวิธีคิดวิธีทำงานอย่างเป็นระบบในการต่อสู้เป็นอย่างไรสรุปบทเรียนการต่อสู้ที่แล้วมาเป็นอย่างไรแล้วก็แลกเปลี่ยนเพื่อ นำเสนอในการต่อสู้ในช่วงต่อไปนี่คือลักษณะโรงเรียนของเราะนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องเขาไม่มีต้นทุนแต่ต้นทุนที่เขามีอยู่มันจะเป็นลักษณะข้อมูลข่าวสารซึ่งครบถ้วนบ้างไม่ครบถ้วนบ้างแต่สิ่งที่เราทำไปนั่นก็คือเอาหลักการของเรานั้นไปนำเสนอให้เขาวิเคราะห์วิจารณ์นะแม้กระทั่งการถอดบทเรียนของการต่อสู้และการนำเสนอยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแต่ที่ไปครั้งนี้ที่ยิ่งกว่านั้นคือโรงเรียนครบชุดเนี่ยเราทำไม่ทันที่ยิ่งกว่านั้นที่สำคัญในครั้งนี้ที่ไปเนี่ยก็คือไปกระชับการตั้งองค์กรจัดตั้งนะคะแล้วเตรียมการในการศึกษาเต็มรูปแบบของโรงเรียนในรอบต่อไปนะฮะที่สำคัญก็คือไปขอร้องเขาให้เขาเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ใหม่คือเรามีเวลาไม่ทันเพราะเราต้องไปหลายที่เราไปตอบคำถามเราไปนำเสนอหลักนโยบายอย่างย่อๆเท่าที่เราทำได้ไปตอบคำถามข้อข้องใจทำไมนปช.ไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ปัญหามาตรา112เป็นยังไงปัญหา คนที่อยู่ในเรือนจำเป็นยังไงแล้วก็การต่อสู้จะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยยกตัวอย่างปัญหาการแตกความสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นอย่างไรก็คุยกันยาวมากแล้วก็แลกเปลี่ยนกันยาวมากนะฮะในแต่ละที่แต่ที่สำคัญก็คือเราต้องการให้เขารู้ว่าขณะนี้ประเทศชาติเข้าขั้นวิกฤตทางการเมืองรอบใหม่เพราะฉะนั้นเขาเป็นเขตยุทธศาสตร์ที่4เขตยุทธศาสตร์ที่4ของเราคือเขตต่างประเทศที่ยังอ่อนอยู่เราต้องยกระดับการต่อสู้ในเขตยุทธศาสตร์ที่4โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้รอบใหม่สำคัญมากเพราะการต่อสู้รอบใหม่อาจจะรุนแรงกว่าการต่อสู้รอบก่อนๆที่ผ่านมาเพราะ1คนเข้าร่วมขบวนมาก คนอาจจะโมโหมากเจ็บแค้นมากอาจจะเกิดปัญหามากมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเตรียมพี่น้องต่างประเทศให้เตรียมพร้อมว่าถ้าแม้มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเขาต้องเชื่อมโยงกับการต่อสู้ของเราเขาต้องสนับสนุนเราเขาต้องทำให้การต่อสู้ของเรานั้นออกสู่สังคมโลกอย่างเร็วที่สุดการไปเตรียมคือโรงเรียนก็ทำได้ในระดับย่อนะคะแต่ว่าจริงๆนั้นถ้าจะทำโรงเรียนเต็มนั้นมันต้องใช้เวลาแล้วต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า3เดือนอย่างในภาพนี่คือที่อ๋ออันนี้นี่ยังในระหว่างที่ออกมาจากอัมสเตอร์ดัมนะฮะออกมาจากอัมสเตอร์ดัมค่ะก็นี่คงจะเป็นที่เยอรมันที่แม่น้ำรายที่ไปนี่เนเธอร์แลนด์แล้วก็จะมีไปที่เยอรมันใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ไปที่เยอรมันนี่แม่น้ำรายคือในต่างประเทศมันจะมีแม่น้ำสำคัญนะฮะอันนี้ก็ไปที่สถานีแรกที่ไปพักอยู่นะฮะที่บ้านคุณเมย์ที่บ้านคุณเมย์แล้วก็ไปพบปะคือที่นั่นมันเป็นเมืองครบแลนด์ตอนนี้ไปเข้าเบอร์ลินแล้วค่ะไปเข้าเบอร์ลินแล้วก็กลางคืนเนี่ยไปชุมนุมที่เบอร์ลินแต่นี่เป็นภาพตอนเช้าที่อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะที่ตอนที่เขาชนะสงครามโลกอันนี้ที่เบอร์ลินตอนกลางคืนไปจนถึงตีสี่เลยค่ะคือคนเนี่ยคือมันดึกมากจนกระทั่งคนส่วนหนึ่งก็ต้องกลับไปก่อนแต่นี่ในโทรทัศน์เยอรมันมาถ่ายพวกเรานะฮะเพราะว่าเขาเห็นพวกเราไปรณรงค์กันที่อันนี้ที่ไรสตาร์เป็นสภาของเยอรมันนะฮะการเดินทางไปของนปช.ครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคะก็ก็
ก็คงเรียกว่าจำนวนหนึ่งที่เขาพบเห็นเราค่ะนะฮะอย่างที่เราไปที่เยอรมันนะหรือที่หอไอเฟลที่เยอรมันนี่มีคนมาขอถ่ายรูปกับเราเยอะแต่เราตัดออกนะฮะอันนี้นี่ไปที่กำแพงเบอร์ลินก็เลยไปเขียน UDD Red เซ็นชื่อเอาไว้ด้วยนะฮะอันนี้ข้างบนก็มีลายเซ็นของจันทิดาอันนี้นี่ก็เป็นภาพที่เก็บมาว่าที่ของเราไปนั้นมันเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนี่เป็นภาพที่สัญลักษณ์กำแพงเบอร์ลินก็คือเราบอกเขาว่าจะไปต้องอันนี้เป็นวัดไทยในต่างประเทศเนี่ยจะเป็นสถานที่ทำโรงเรียนนปช.ได้ดีนี่ที่ฮัมบวกค่ะในที่ฮัมบวกนะฮะเพราะนั้นก็เรียกว่าเรามีทุกที่นะฮะจะเป็นวัดจะเป็นลานจะเป็นสถานที่ทำงานอันนี้มันเป็นโรงเรียนได้หมดหลายคนคิดว่าโรงเรียนจะต้องเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนประจำของเรามันไม่ใช่อันนี้จะเป็นเดนมาร์กแล้วใช่ไหมคะค่ะก็ภาพค่ะอันนี้นี่จะเป็นที่ทำงานค่ะที่ทำงานนะคะที่เดนมาร์กไทยเรดเอียูเดนมาร์กนปช.ค่ะนะคะค่ะนี่ก็ตอนนั้นคนเริ่มทยอยกันมานะฮะคนที่มาอยู่ใกล้ๆอาจารย์นี่ก็คือคนที่อยู่ที่เดนมาร์กใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็จะมีทั้งมาจากฟินแลนด์จากนอร์เวย์ก็มีเหมือนกันนะฮะก็จะทยอยกันมาทยอยกันไปเพราะว่ามาไกลค่ะมาไกลนะฮะนี่ก็อุตส่าห์มีการแสดงด้วยฮะวัฒนธรรมไทยนี่ก็ไปถึงที่เดนมาร์กนี่ค่อนข้างได้ผลมากนะคะค่ะได้ผลมากจนกระทั่งพี่น้องที่อยู่ EU เนี่ยค่ะนอนไม่หลับเลยหลังจากอาจารย์กลับดีใจว่าได้ตอบคำถามที่มันค้างคาอยู่ในใจและเป็นสาเหตุแห่งความแตกแยกของพวกเขามากเลยนะฮะคุณเมย์คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สามารถนอนหลับได้เลยด้วยความดีใจนะฮะเพราะว่าเราคล้ายๆได้ช่วยกันตอบคำถามอันนี้นี่ก็เป็นลานใกล้ๆมันมีร้านซีดีของอันนี้เป็นที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสฮะที่ปารีสปิดท้ายกันที่ฝรั่งเศสหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ที่ฝรั่งเศสก็มีทั้งที่ชุมนุมที่ร้านอาหารแล้วก็ที่ลานแล้วก็ที่หอข้างหอไอเฟลค่ะนะฮะข้างหอไอเฟลเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยเหมาะค่ะเวลามันไม่ค่อยเหมาะเพราะเราต้องบินเครื่องบินจากฮัมเบิร์กมานะลองคิดดูว่าไปถึงปารีสยังต้องโฟนอินอะระหว่างอยู่ในรถจากสนามบินเนี่ยค่ะเพราะพี่น้องส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องรีบกลับเพราะนั้นเขาบอกว่าได้ยินเสียงก็ยังดีที่อยู่ข้างๆคุณหมอนั่นก็เป็นภรรยาแกนนำประธานนปช.ปารีสนะก็คือถ่ายเป็นกลุ่มๆค่ะถ่ายเป็นกลุ่มๆก็เขาก็เข้มแข็งแล้วก็ลักษณะคนต่างประเทศนี่เขาต้องทำงานเขาต้องลางานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะจัดอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องบอกล่วงหน้านานแล้วก็ต้องลางานจริงๆนะฮะต้องลางานจริงๆนี่ก็เป็นตัวอย่างนี่เป็นผู้สื่อข่าวของ DNN ของ Asia Update ของเรานี่เองนะคะใช่ค่ะน้องต่ายก็ได้มีโอกาสนะเดินทางไปร่วมเก็บภาพนะคะการเดินทางครั้งนี้รวมไปถึงก็เรียกว่าส่งข้อมูลข่าวสารกลับมาให้พี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ที่นี่เพราะว่ามันจะได้ทำให้พี่น้องเราคือต่างคนต่างมีกำลังใจมันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะแล้วเขามีหน้าที่ที่เราบอกยุทธวิธีว่าให้ตีคล้องร้องเปล่าคือต่อไปนี้จะมาปิดประตูตีแมวฆ่าคนไทยไม่ได้แล้วนะฆ่าคนมือเปล่าพี่น้องต่างแดนมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ออกข่าวสู่สังคมโลกนะฮะ